เทรดคริปโตต้องมีเงินทุนเยอะไม่อย่างนั้นไม่คุ้มทำกำไรได้ไม่เยอะใช่ครับผมไม่เถียงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดผลงานการเทรดคริปโตในช่วง1เดือนนิดๆที่ผ่านมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็มีเพื่อนหลายๆคนอยากรู้กันนะครับว่าเนี่ยพอผมไปเทรดในตลาดคริปโตแล้วผลงานของผมเป็นอะไรยังไงบ้างก็อยากให้ผมช่วยอัปเดตหน่อยก็เดี๋ยวคลิปนี้มาอัปเดตให้ดูกันนะครับนี่เลยครับผมอันนี้เป็นผลงานการเทรดคริปโตของผมเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็นี่ครับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจบทำกำไรไปได้123เหรียญกับ75เซนต์นะครับถามว่าต้นทุนเท่าไหร่ก็ทุนที่ใช้ก็คือประมาณ 1,000 ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้นะครับผมได้เทรดไปทั้งหมด48 position ก็คือ48 order นะครับชนะ35แพ้13นะครับทุกคนซึ่งถ้าคิดเป็น win rate ก็คือ win rate ผม 61% เลยแล้วก็ loss rate อยู่ที่ 38% เนี่ยผมอันนี้ก็คือผลงานในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับคราวนี้เดี๋ยวมาดูผลงานของเดือนนี้กันผลงานของเดือนนี้เนี่ยเดือนสิงหายังไม่จบเดือนเพราะว่ามันเพิ่งผ่านมาแค่9วันอยู่นะครับทุกคนแต่ก็อันนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับจะได้เห็นว่าเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่จบเดือนผมทำกำไรไปได้แล้วเท่าไหร่นะครับทุกคนนี่ครับผมอันนี้เป็นผลงานการเทรดของผมในเดือนสิงหานี้นะครับทำกำไรไปได้อยู่ที่241เหรียญกับ86เซนต์แล้วผมใช้ทุนเท่าไหร่ก็ในเดือนนี้ผมใช้ทุนทั้งหมดไป 4,000 เหรียญนะครับก็ถ้ารวมที่ติดลบอยู่ด้วยก็ประมาณ 4,500 เหรียญเลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือทุนทั้งหมดที่ผมใช้ในการเทรดเดือนนี้นั่นเองนะครับทุกคนคราวนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับกำลังนับอยู่ว่าเอ้ยมันครบ241เหรียญเหรอเพื่อนๆจะเห็นว่ามันไม่ครบนะฮะทุกคน ถามว่าเอ้าทำไมมันถึงไม่ครบนะครับมันเป็นผลมาจากที่ผมยังปิดออเดอร์ไม่หมดนั่นเองนะครับเห็นไหมครับมันมีออเดอร์ที่ผมขาดทุนแล้วก็แดงๆอยู่นะครับทุกคนมีอยู่เต็มกระดานเลยนะครับซึ่งถ้าผมปิดออเดอร์พวกนี้ครบนะครับประวัติมันถึงจะขึ้นครบนะอันนี้ก็ประวัติมันก็เลยยังมาไม่ครบมันก็จะมาแค่เฉพาะตัวออเดอร์ที่เราปิดไปแค่นั้นนั่นเองนะครับแปลว่าถึงตัวประวัติตรงนี้จะไม่ครบแต่ว่ากําไรตรงนี้มันนับครบนะครับทุกคนนับให้เราครบเลยเนาะซึ่งอันนี้ถ้าเพื่อนๆอยากจะเห็นประวัติการเทรดของผมอยากจะดูเอาไว้เป็นแนวทางว่าผมเข้าเทรดตรงไหนอะไรยังไงอยากเห็นออเดอร์ที่ผมเปิดเอาไว้แบบเรียลไทม์เลยว่าผมจัดการยังไงเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูได้ในโปรไฟล์ของผมบน OKX เลยนะครับนี่เลยนะครับให้เพื่อนๆเข้ามาใน OKX แล้วก็พิมพ์ตรงช่องค้นหาตรงนี้นะครับว่ามาร์คนราธิปแบบนี้นะครับแล้วเพื่อนๆจะเจอผมขึ้นมาตรงนี้เนาะก็คลิกเข้ามาได้เลยพอเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาในหน้าโปรไฟล์ของผมแบบนี้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็นี่นะครับให้พวกเรามาตรง history หรือว่าประวัติการเทรดตรงนี้นะครับอ๋อลืมบอกว่าเลือกเป็น future trade ก่อนนะครับเพราะว่าอันผลงานตรงนี้เป็นผลงานการเทรด future นะครับทุกคนก็นี่เนาะมาเลือกตรง history ตรงนี้เสร็จแล้วนี่นะครับทุกคนจะเห็นว่าประวัติการเทรดล่าสุดของผมเป็นยังไงอย่างนี้เลยนะครับวันนี้ล่าสุดก็เพิ่ง TP ทำกำไรไปได้13ดอลลาร์นี่นะครับก็สามารถมาดูประวัติจากตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะมันดูประวัติย้อนหลังไปได้โอ้โหยาวเลยนะครับทุกคนกดดูได้เรื่อยๆน่าจะดูได้จนครบทุกออเดอร์เลยนะครับก็ดูเพื่อเป็นแนวทางกันได้นะครับว่าผมเทรดตรงไหนอะไรยังไงใช้เลเวอเรจเท่าไหร่แล้วก็ได้กําไรกี่เปอร์เซ็นต์เวลาขาดทุนผมขาดทุนเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ลองมานั่งคํานวณดูได้สําหรับใครที่อยากจะเห็นผลงานการเทรดแบบเรียลไทม์ของผมเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะเห็นออเดอร์ที่ผมเปิดอยู่เนี้ยแบบเรียลไทม์เลยนะครับว่าเนี่ยออเดอร์พวกนี้มันเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถมาดูตรงนี้ได้นะครับตรง ongoing order ตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไปได้เลยนะนี่นะครับมันจะมีทุกออเดอร์เลยที่ผมติดอยู่เนี่ยมาขึ้นให้ดูตรงนี้นั่นเองนะครับก็ผมติดอยู่กี่ออเดอร์กำไรขาดทุนเป็นยังไงนี่นะครับมันจะขึ้นให้ดูหมดเลยนะครับนี่เนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเห็น performance ผมดีอยากจะ copy trade ผมเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามา copy trade ผมบน OKX นี้ได้นะครับก็เหมือนเดิมครับผมเพียงแค่เสิร์ชโปรไฟล์ของผมมาเสร็จแล้วก็ถ้าในมุมมองของทุกคนคือเนี่ยครับตรงนี้มันจะมีปุ่มให้ copy อยู่ก็กด copy ได้เลยก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปสอนวิธีการ copy trade ผมไปให้ด้านล่างคลิปนี้อีกทีนึงนะครับสำหรับใครที่อยากจะ copy trade ผมตามนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆติดปัญหาการเทรดคริปโตแล้วไม่รู้ว่าจะต้องปรับยังไงให้มันดีขึ้นก็สามารถมาปรึกษาผมอีกทีนึงได้นะครับว่าตรงนั้นตรงนี้ต้องปรับแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวตรงไหนผมแนะนําให้ได้ผมก็จะแนะนําให้นะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับหวังว่าทุกคนจะได้แนวทางกันนะครับแล้วก็ใครที่ถามคําถามเกี่ยวกับเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ผมเข้ามาก็คลิปนี้หวังว่าจะตอบคําถามให้กับทุกคนได้ตามนี้นะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ